สวัสดีครับเรามาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นสปอยนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball The Movie นะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นกันเต็มๆเลยนะครับว่า Dragon Ball The Movie จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมออกตัวก่อนแล้วกันว่าผมได้ไปดูรอบสื่อมาแล้วนะครับผมเลยรู้ว่ารายละเอียดในเรื่องเป็นยังไงนะครับงั้นวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปละกันว่า6ตัวละครเนี่ยที่ถือว่าไม่ได้มีบทบาทนะครับใน The Movie ครั้งนี้เลยหรือบางคนเนี่ยมีบทบาทนะครับแต่ถือว่าได้หน้าผิดหวังนะคือมีแบบนิดนึงไม่ได้สมความคาดหมายของแต่ละคนเนี่ยเรามาดูดีกว่านะครับว่า6ตัวละครนั้นจะเป็นตัวละครไหนบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกก่อนเลยนะครับโกหังเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้นะครับนับวันนะครับบทเนี่ยยิ่งต่ำเตี้ยเรี่ยดินลงไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นถึงระดับพระเอกดราก้อนบอลนะครับมีบทบาทนะครับเป็นถึงพระเอกมูฟวี่ดราก้อนบอลก็เป็นแล้วพระเอกจักรวาลหลักก็เป็นแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับในเดอะมูฟวี่เนี่ยก็ไม่มีบทบาทเลยนะครับคืออย่าพูดว่าไม่มีบทบาทเลยนะครับคุณไม่ได้เห็นหน้าโกฮังเลยนะครับในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้แม้กระทั่งนะครับน้องของเขาเนี่ยอย่างโกเทนหรือว่าทังนะครับยังมีบทบาทนิดๆหน่อยๆนะครับในมูฟวี่ครั้งนี้นะครับแต่โกฮังบอกเลยว่าไม่มีเลยไม่มีการกล่าวถึงและไม่มีการเอ่ยถึงนะครับมาที่ตัวต่อไปนะครับคูลเลอร์แน่นอนแหละครับว่าถ้าใครเป็นสาวกดราก้อนบอลนะครับต้องรู้จักตัวละครตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเขาเป็นลูกของราชาโคเป็นพี่ของฟรีเซอร์นะครับซึ่งในสปอยมาก่อนหน้าเนี่ยมีการพูดแล้วครับว่ามีการเอ่ยถึงคูลเลอร์นิดนึงนะว่าคูลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดนะครับถ้าใครได้ไปดูในเวอร์ชั่นภาคไทยนะครับผมย้ำนะว่าภาคไทยเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วซับไทยมาเนี่ยจะมีการเอ่ยถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูในภาคไทยเนี่ยไม่มีการเอ่ยถึงคูลเลอร์เลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นสาวกคูลเลอร์เนี่ยก็น่าจะน้ำตาตกในเหมือนกันแหละครับเพราะเขาคงคิดว่าเอ้ยเราจะได้เห็นคูลเลอร์ในจักรวาลหลักหรือเปล่านะครับอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปรอลุ้นดูแหละครับว่ามีหรือเปล่านะแต่ถ้าคูลเลอร์เข้ามาในจักรวาลหลักเลยเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นการเปิดจักรวาลที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเพราะคูลเลอร์เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นมาที่ตัวละครต่อไปหมายเลข17แน่นอนแหละครับว่าหมายเลข17นะครับเป็นตัวละครที่ MVP มากๆนะครับใน Dragon Ball Super นะครับในศึกประชันพลังเพราะเขาเป็นคนเนี่ยที่ทำให้จักรวาลที่7นะครับอยู่รอดได้นะครับก็ใครที่แบบเป็นสาวกหมายเลข17มนุษย์ดัดแปลงเนี่ยก็คงจะต้องใส่เจียเสียใจแล้วแหละครับเพราะว่าในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับเขาไม่ได้ปรากฏตัวหรือมีการเอ่ยถึงเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเส้นเนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับหมายเลข17สักเท่าไหร่นะครับการที่เขาไม่ใส่มาเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วนะเพราะว่าใส่มาจะใส่มายังไงมันก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรที่แบบว่าควรที่จะใส่มาสักนิดเลยนะสำหรับหมายเลข17อันนี้เข้าใจได้นะครับทางทีมงานมาที่ตัวต่อไปยาโมชิอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นสายดราก้อนบอลสายลึกหน่อยนะครับถึงจะรู้จักนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะเป็นตัวละครที่จานโทริยาม่าเนี่ยก็คือเปิดเผยมาทีหลังแล้วครับว่าเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดคนแรกนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าใครที่เป็นสาวกดราก้อนบอลเนี่ยก็อยากจะไปรู้ใช่ไหมครับว่าจะมีการเอ่ยถึงหรือเปล่าในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับก็ต้องใส่เกียร์เสียใจอีกสักรอบนึงนะครับมีการเอ่ยถึงนะครับว่าฟิสเซอร์กลัวคนที่จะเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดนะครับแต่ว่าไม่มีการเอ่ยถึงนะครับไอ้ซูเปอร์ไซยาก็อดคนนั้นเนี่ยก็คือยาโมชินะครับก็ทำให้เราก็ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตายาโมชิเหมือนเดิมนะครับก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีการใส่เข้ามายังไงนะครับสำหรับยาโมชินะครับตัวละครที่อาจารย์ทุเรียม่าเนี่ยพยายามที่จะปลุกและพยายามที่จะปล้ำมันเหลือเกินมาที่ตัวต่อไปนะครับหน่วยรบพิเศษกีนิวอันนี้เนี่ยมีแน่นอนนะครับในเดอะบุ๊กวี่ครั้งนี้นะครับแต่ว่ามีบทบาทเนี่ยคือเหมือนไม่มีมากกว่านะครับคือไม่เห็นจริงๆเลยนะครับก็คือจะเห็นฉากที่ว่าไอ้พวกหน่วยรบกีนิวเนี่ยก็คือบินมานะครับก็จะเห็นเท่านั้นจริงๆเลยนะแต่ที่เหลือเราจะไม่เห็นเลยนะครับบทพงบทพูดก็ไม่มีนะครับอะไรต่างๆก็ไม่มีเรียกได้ว่าใครที่เป็นสาวกดราก้อนบอลแซดนะครับแล้วก็ชอบไอ้หน่วยรบนี้มากๆเลยเนี่ยโอ้โหก็ต้องเสียใจอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน่วยรบพิเศษกีนิวเนี่ยมาเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กเฉยๆเลยครับให้คนรู้ว่าเอ้ยมันมีหน่วยรบกีนิวนะในช่วงนั้นนะมาแค่นั้นจริงๆนะฮะคือใครไปคาดหวังจะได้รับบทบาทอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่มีจริงๆเลยนะมาที่คนสุดท้ายราชาโคคนนี้เนี่ยน่าจะมีบทบาทเยอะที่สุดและในบรรดาที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่ามันก็น้อยเกินไปนะในความคิดผมนะเพราะผมเนี่ยก็อยากจะเห็นนะครับเรื่องราวหรือว่าอำนาจของราชาโคที่มากกว่านี้ก็คือในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นเพียงแค่ว่าราชาโคมาบอกว่าเนี่ยเขาได้สละบัลลังก์แล้วนะและได้มอบบัลลังก์นะครับให้กับฟรีเซอร์นะครับให้จัดการแทนก็แค่นั้นเลยครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้เห็นอะไรนะครับเกี่ยวกับบทบาทของราชาโคสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยจะไปดูหน่อยว่าเอ้ยราชาโคมันไปยึดดาวเวจิต้ายังไงก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะครับก็ถือว่าผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่า
มันเป็นตัวละครที่มาเหมือนลักกะปิดลักกะเปิดอะตั้งแต่ตอนที่ทรังแล้วตอนนั้นก็มานิดเดียวแล้วก็อ้าวไปแล้วเหรออันนี้เหมือนกันนะครับมานิดเดียวแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ไม่มีการเอ่ยถึงหรือกล่าวถึงเลยนะครับสำหรับราชาโพก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวละครนะครับที่ไม่ได้ปรากฏตัวในเดอะมูฟวี่นะครับหรือบางคนปรากฏตัวมานะครับแต่บทบาทเนี่ยก็น้อยนิดเหลือเกินนะครับก็ทั้งหมดนี้เลยเนี่ยก็ต้องไปรอพิสูจน์กันเองนะครับว่าในโรงเนี่ยทุกคนคิดว่าพวกเขาคนมีบทบาทเยอะกว่านี้ไหมหรือบางคนคนมีบทบาทหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมละกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณถ้าใครยังไม่ได้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงอยากเห็นตัวละครไหนหรือเปล่านะครับและพรุ่งนี้เนี่ยอย่าไปลืมดูกันนะสำหรับ The Movie นะครับควรดูอย่างยิ่งเลยภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทำมาเลยสำหรับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ